อีกเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังคุณภาษาวัยรุ่นเขาเรียกเฟ้งฟางเฟ้งฟางเฟ้งคว้างนั่นแหละไปสั่งข้าวมันไก่มาโอ้โหมาครบทุกอย่างเลยฮะน้ำซุปน้ำจิ้มทุกอย่างพร้อมขาดแต่ไก่แล้วจะเรียกข้าวมันไก่ได้จังไหนไปชมครับเออนี่เป็นไงมีทุกอย่างพร้อมกระเทียมพริกน้ำจิ้มอย่าไปเรียกเจ้าของร้านว่าป้านะเดี๋ยวป้าโกรธอีกนะโอ้ตอนนี้เป็นไวรัลมากเลยนะคนก็แบบแชร์กันเยอะมากเลยแล้วคือเขาก็เอ็นดูอ่ะพี่ฉันชอบคำแคปชั่นจังเลยป้าลืมน้ำซุปไม่ว่าป้าลืมไก่ทำไมในแคปชั่นตามที่คุณเมย์อ่านนั่นแหละครับคือสั่งข้าวมันไก่ใส่กล่องมาจากร้านกลับมาถึงบ้านแบบตั้งใจจะซัดให้อร่อยเปิดกล่องดูนี่เขาใช้คำนี้เฟ้งฝางหรือว่าเขากินข้าวมันไก่มังสวิรัติหรือคุณเคยดูตลกเขาเล่นในทีวีป่ะเขาเปิดผิดด้านไงเขาเปิดด้านเอาคือข้าวไก่มันต้องโปะหน้าข้าวใช่ไหมเปิดกล่องโฟมผิดด้านข้าวขึ้นมาอย่างนี้หรือเปล่าลูกค้าดูหรือยังแต่ที่ฉันดูจากฟากที่เปิดอีกฝั่งนึงมันน่าจะเป็นด้านบนนะนี่เปิดถูกแล้วใช่ไหมเอาสนามเปิดถูกนะไม่มีไก่จริงๆนะครับหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็บอกโอ้ยเอ็นดูทั้งคนซื้อคนขายเลยบางคนแซวแซวเหมือนผมตั้งข้อสังเกตว่าเปิดผิดด้านหรือเปล่าใช่คือตลกเขาเล่นมุกนี้กันบ่อยไงผมเลยจำได้ใช่ใช่ทำไมไม่มีไก่เปล่าโอ้ยเปิดผิดด้านค่ะอ้าวเอามาฝากกันนะฮะทีหลังเช็คของก่อนแล้วกันมีคอมเมนต์หนึ่งบอกป้าบอกไอ้หนูเองเปิดผิดด้านนี่น่าจะลองดูอีกไม่ใช่ว่าหลังจากนี้ถ่ายติ๊กต็อกเสร็จไก่อยู่อีกฝั่งจริงๆนะทิ้งไปเรียบร้อยแล้วทิ้งไปเรียบร้อยแล้วรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8